ชาติบูรณ์ประธานกรรมการเลยที่ครับกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนายวิเชียรเตชะไพบูลย์ในฐานะประธานกรรมการขอต้อนรับคุณครูและท่านผู้แทนโรงเรียนต่างๆที่มารับมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2560ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของท่านด้วยความยินดีครับจนขยายมาเป็นงานสังคมสงเคราะห์ผู้ยากไร้ในงานบรรเทาสาธารณภัยได้งานด้านการศึกษามีหน่วยงานในเครือข่ายประกอบด้วยโรงพยาบาลหัวเฉียวมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติคลินิกการประกอบโรคศิลป์สาขาการแพทย์การจัดของขวัญวันเด็กแห่งชาติต่างๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมจำนวน4,800,000ชุดและผมขออาราธนาพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือและบุญบารมีหลวงปู่ไตรองค์ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของมูลนิธิจงบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นตลอดไปและขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีตั้งใจเล่าเรียนประพฤติดีห่างไกลยาเสพติดคืออนาคตที่ดีของตนเองและประเทศชาติตามคำขวัญวันเด็กของท่านนายกรัฐมนตรีประจำปีพ.ศ. 2560ที่มอบให้คือเด็กไทยใส่ใจศึกษาหาชาติมั่นคงขอบคุณครับ